สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะพี่นักลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการ Business Line and Life ค่ะช่วงเย็นก่อนปิดตลาดนะคะกับนุ้ย Business Line แล้วก็นักวิเคราะห์หลากหลายท่านหลากหลายมุมมองเลยนะคะติดตามให้จบตลอด1ชั่วโมงเต็มนะคะเราจะได้มาวางแผนการลงทุนไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงเวลานี้16:02 ด้วยกันยังคงอยู่ในแดนลบนะคะตอนนี้อยู่ที่บริเวณ 1,374.72 จุดติดลบไป 0.97 จุดด้วยกันนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 24,000 กว่าล้านบาทค่ะและสำหรับแผนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันกับทางด้านคุณอ๋องเอกภวินสุนทราภิชาตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัททรัพย์ InvestX ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องคะครับสวัสดีครับน้องนุ้ยครับและท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับเราพูดถึงแนวรับสำคัญกันไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้หลุดแนวรับที่พี่อ๋องให้ไว้นะคะครับก็มี1368เนาะที่แบบมันก็ยังเป็นแนวรับอยู่ตอนเช้าแบบปรับตัวลงมาแล้วก็ภาคบ่ายก็ฟื้นขึ้นนะครับก็ตลาดก็ยังเป็นแบบภาคของการควันแกว่งในกรอบอยู่นะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะมีโซนด้านบนน่ะอยู่ที่1377นะครับแล้วก็ถัดไป1385 1386นะครับที่เป็น2แนวซึ่งก็มีโอกาสกลับขึ้นมาเทสอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมก็ยังต้องมองเป็นแบบระมัดระวังอยู่ครับซึ่งตลาดมันก็เหมือนกับว่ายังกังวลเรื่องตัวภาพแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดอยู่นะครับว่าจะลดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีความแน่ชัดนักก็เป็นประเด็นหลักที่ทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับหรือว่าตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวก็ไม่เยอะก็มีโอกาสจะเป็นภาพของการพักฐานได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเซนิเมนต์เชิงลบเข้ามานะครับซึ่งถ้าเป็นไฮไลท์ของเราน่าจะเป็นวันพุธหน้าเนาะวันที่10เมษายนนะครับสำหรับมีทั้งเรื่องประเด็นประชุมกนง.นะครับที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องประเด็นเงินดิจิตอลด้วยนะครับก็อาจจะแกว่งไปถึงวันพุธนะครับเป็นวันสำคัญที่ตัวไทม์ไซเคิลมันครบพอดีด้วยนะครับวันนี้ความจริงวันนี้มันมีไทม์ไซเคิลครบวันนี้นะแล้วก็มีโอกาสหลุดต่ำกว่า1368นะครับแต่มันก็ไม่หลุดเท่ากับมันยืดไปอีกประมาณวันพุธหน้านะครับที่จะเป็นจุดที่ต้องระวังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโอกาสที่มันจะหลุด1368ลงมาก็จะเปิดด้านดาวไซแล้วก็รับถัดไปอยู่ที่1360นะครับแล้วก็1350ตามลำดับตลาดจะมองกลับมาเป็นบวกเลยต้องรอทะลุ1,400ขึ้นไปทีนึงนะครับถึงจะกลับภาพมาเป็นแบบเปิดด้านอัพไซด์แล้วก็ไปเล่นโซนกรอบบนที่แถว1435 1440ตรงนั้นนะครับต้องรอทะลุ1,400ก่อนถ้ายังไม่ทะลุก็ยังดูแล้วลำบากอยู่นะครับค่ะอันนี้คือภาพเสร็จนะครับก็ใกล้ๆจะมีวันศุกร์จะมีนอนฟาร์มเปโลนะครับก็ติดตามน่าจะมีผลต่อที่ทางตลาดแล้วก็กระทบต่อเรื่องดอกเบี้ยเฟดอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนเซฟฟิฟตี้ฟิวเจอร์ก็ยังเหมือนเดิมคือรอมาโซน842ขึ้นไปนะครับเป็นจุดในการเปิดช็อตนะครับแล้วก็สูงกว่า850คัทลอสนะครับด้านล่างมีจุดปิดก็คือโซน830 832นะครับแนวนี้ก่อนละกันนะครับเบื้องต้นแล้วก็ตัวทองคำนะครับก็มองขึ้นมาเป็น5ขึ้นแล้วอะนะครับมันมีเป้าเนี่ยประมาณ 2,300 ตรงเนี้ยหรือแบบไปอีกหน่อยก็สักประมาณ 2,325 2,326 ตรงเนี้ยนะครับอาจจะเริ่มอัพไซด์จำกัดแต่ว่าสัญญาณแบบการปรับลงก็ยังไม่ชัดนะเพราะนั้นอาจจะรอเป็น follow short ดีกว่านะครับไม่ได้ช็อตเลยเพราะมันยังดูแบบยังเหมือนแบบยังเป็นเทรนขึ้นสัญญาณปรับลงยังไม่ชัดแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มหลุด
2295นะครับค่ะสำหรับ GOM 224นะจะเป็นจุดในการ follow short นะครับแล้วก็กลับมาสูงกว่า2315ครับลอสด้านล่างจุดปิดก็คือแถว2260นะครับก็ตามแผนคือรอ follow short นะฮะที่2295นะครับสำหรับตัว GOM 24ครับผมส่วนหุ้นก็ยังยังขอดูทีละกันนะครับเป็นแบบระมัดระวังอยู่ครับสำหรับตัวภาพตลาดในช่วงนี้ครับผมครับได้เลยค่ะพี่อ่องครบถ้วนเลยขอบคุณพี่อ่องมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับคำแนะนำจากคุณอ่องค่ะคุณเอกภาวินสุทธาพิชานะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Invest X นั่นเองนะคะก็ยังคงมองตลาดไม่แตกต่างจากช่วงเช้ามากนักนะคะโดยมองตลาดแกว่งในโซน1377นะคะส่วนถัดไปก็ที่บริเวณ1385จุดนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังคงติดลบอยู่ 0.97 จุดด้วยกันนะคะสำหรับหุ้นที่มีอันดับการซื้อขายมากที่สุดอันดับ1ตอนนี้ก็คือหุ้นของ SCB นะคะตอนนี้ก็ติดลบอยู่1บาทด้วยกันนะอยู่ที่บริเวณ111.50 บาทนะคะตามมาด้วยอันดับที่2 CPO ค่ะบวกมา50สตางค์นะคะราคาอยู่ที่บริเวณ55.50อันดับที่3หุ้น IPO น้องใหม่เมื่อช่วงเช้านะคะตอนนี้ QTCG อยู่ที่1บาท5สตางค์นะคะติดลบไป15สตางค์อันดับที่4 BBL แล้วอันดับที่5ก็คือ Tisco นั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันกับทางด้านคุณชัยยศจิวังกูลค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีสวัสดีพี่กัสค่ะครับผมสวัสดีครับช่วงเย็นก็ยังคงนิ่งๆเหมือนเดิมไม่ไปไหนนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยค่ะอันนี้เรามองถึงพรุ่งนี้เลยจะยังคงเป็นลักษณะนี้อยู่ไหมคะพี่กัสครับผมก็ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าคงจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละคงไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของทางด้านตลาดหุ้นไทยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เทรดอีกวันนึงเนาะแล้วก็หยุดกัน3วันละเออเพราะนั้นแน่นอนแล้วหยุด3วันไม่ใช่หยุดแบบนี่นะเดี๋ยวหยุดปุ๊บอ่ะเทรด3วันปุ๊บหยุดอีกกี่วันเนี่ย5วันใช่ไหมอ๋อหยุดอีก5วันเพราะนั้นผมว่ามันคงจะเงียบเงียบเหงาเหงาอ่ะเออสัก2อาทิตย์แหละนะมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีเนาะไม่ต้องตื่นเต้นอะไรเพียงแต่ว่าถามว่าทรงเนี่ยมันเสียไหมนะฮะก็อย่างที่ผมเรียนไปช่วงเช้านี้เนาะว่าทรงกราฟมันไม่ได้มีอะไรที่มันเสียหายเนาะมันก็ยังอยู่ในโซนเนี้ย1350ถึง1400จุด1400จุดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ไปลุ้นเรื่องกนง.เนาะว่าจะลงดอกเบี้ยหรือเปล่าใครที่ยังไม่ได้ฟังเนาะผมแนะนำให้ฟังช่วงเช้าช่วงพุธช่วงไม่ใช่ห่วงปุ้นทิ้งตาสิช่วงนี้ช่วงอะไรนะฮะกับจังหวะลงทุนค่ะ11โมงจังหวะลงทุนช่วงคุณนุ้ยนี่แหละนะฮะลองดูนะครับผมเอาชัดเจนเลยสไลด์ใช่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเซฟ GDP แล้วก็การลดดอกเบี้ยมีผลยังไงนะฮะลองไปฟังดูนะมีต้องบอกว่าถ้าคุณเข้าใจพวกแบบเนี้ยนะฮะให้มันเป็นโลจิกเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าเซนเด็กข้างหน้าเนี่ยมันควรจะไปทางไหนนะฮะเข้าใจง่ายเลยแนะนำให้ไปดูนะคะย้อนหลังได้ในช่องทางของ Business Line and Life Channel นั่นเองค่ะเอาล่ะเมื่อเห็นภาพตลาดแบบนี้แล้วในตัวของหุ้นล่ะคะที่เราพูดคุยกันไปโอเคช่วงเช้าเนี่ยก็ผมแนะนำเป็น2กลุ่มเนาะที่คาดว่างบ Q1 จะออกมาดีก็คือโรงกลั่นกับส่งออกอาหารหมาแมวนะฮะเน้นที่อาหารหมาแมวนะเน้นที่อาหารหมาแมวนะครับอ่ะตรงกันนะมาอัปเดตกันนะช่วงเช้านี้แนะนำเป็นตัวเดี๋ยวสักครู่ครับแป๊บเหมือนจะติด SPRC มาเช้านี้โอเค SPRC ค่ะนะฮะตอนนี้ก็ลงมาที่บริเวณแนวรับแล้วแหละ8.60 บาทนะฮะถ้ายืนตรงนี้ได้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็แนะนำถือต่อได้เนาะราคาน้ำมันก็ยังทรงตัวระดับสูงอยู่ก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรนะวันนี้น่าจะเป็นลักษณะของแรง take profit ระยะสั้นๆมากกว่านะครับโอเคแล้วก็อีกตัวนึง AAI อันนี้โอเคเนาะเพราะว่าอันนี้ขึ้นช่วงเช้าก็ขึ้นไปนะฮะก็น่าจะยิ้มๆกันนะครับก็
ก็เหมือนเดิมแหละครับก็คือยังผมว่ายังโคต่อได้นะครับแต่ว่าใครบอกนักทุนไหนจะบอกว่าโอ้ฉันไม่มั่นใจตลาดช่วงนี้เล่นสั้นๆได้ไหมเราก็ได้เนาะกําไรก็เล่นรอบป่านนะครับเพราะว่าตัวคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าด้วยความที่ตัวดัชนีเซตเนี่ยมันเป็นลักษณะไซด์เวย์แคบๆเนาะการที่เราจะบอกว่าตัวเซตไซด์เวย์แคบแต่ฉันอยากได้กินคำใหญ่ๆโอ้ยากมันโอกาสเกิดขึ้นยากถูกต้องครับเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยผมว่า5ช่อง10ช่องก็เอาแล้วแหละนะไม่ต้องคิดมากอ่ะมันก็เวียนๆวนๆอยู่ตรงนี้แหละเนาะเล่นรอบไปนะครับก็2ตัว2กลุ่มที่เราพูดคุยกันไปเมื่อเช้านะคะทีนี้ไปในเรื่องของหุ้นหมดแล้วเนาะพี่กันเนาะที่เราคุยกันครับผมหุ้นก็จะมีอัปเดตก็เป็นพวกคอมเซเว่นอะไรพวกนี้นะตัวนี้ก็ถ้าหลุดประมาณสัก10-18.50 บาทอันนี้ต้องเป็นจุดที่ลดความเสี่ยงออกไปเนาะคอมเซเว่นสัปดาห์ที่แล้วมาแนะนำว่ามันเล่นแลกกาดพวกซิงเน็ต SIS นะฮะส่วนแอดไว้นะครับแอดไว้ อันนี้หลุดลงมาแล้วนะฮะอันนี้ก็แนะนำให้ลดความเสี่ยงออกไปก่อนนะครับครบถ้วนทีนี้ไปดูตัวทีเฟกบ้างโอเคทีเฟกก็เด้งขึ้นมานะครับเด้งมาบวกประมาณสัก1จุดนะครับก็สอดคล้องกับช่วงเช้าที่เรามองเอาไว้ว่ายังเป็นขาลองเนาะไม่รู้จำกันได้ป่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะคือผมมองอย่างนี้นะฮะว่าตัวเซ็ต50ช่วงเนี้ยมันน่าจะเป็นหน้าของการสวิงในกรอบประมาณนี้สวิงในกรอบนะครับย่อมาด้านล่างก็เล่นลองขึ้นไปด้านบนเล่นช็อตเอาเนาะมันอาจจะใช้เส้น10วันยากนิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ขึ้นช่วงที่มันไซด์เวย์พวกเนี้ยใช้เส้น10วันจะใช้ลำบากใช้ยากนะครับก็ช่วงนี้จะใช้เป็นกรอบแบบนี้ดีกว่านะครับขึ้นโซนบน850นะครับสมมุติลองขึ้นไปปิดขายทำกำไรถ้าอยู่โซนนี้ใครอยากเล่นช็อตก็เปิดได้นะฮะแล้วก็ย่อมาโซนล่างก็ปิดขายทำกำไรนะฮะช่วงนี้จะเล่นแบบลักษณะคล้ายๆกับสวิงเทรดมากกว่านะครับแล้วทองคำนะคะจะไปต่อไหมทองคำยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอาจจะมีย่อมาบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถ้าไม่หลุดประมาณสัก 2,300 ก็ยังมองเป็นย่อรองอยู่เป็นย่อรองค่ะเลยครบถ้วนอ่ะได้สัก 2-3 คำถามนะคะมีถามมาถึงตัวของ HHR ค่ะหุ้นโรงแรมเป็นยังไงบ้างคะพี่การ์ดก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ดูแนวรับประมาณสัก2.60 บาทส่วนแนวต้านประมาณ2.80 บาทนะครับก็ใช้ได้แต่ว่าถามว่าแบบโดดเด่นมากไหมเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอะไรเงี้ยค่ะ ได้ค่ะต่อไปนะคะไปดูตัว BH ค่ะหุ้นโรงพยาบาล BHมีเชฟบีเอชก็มีจังหวะของการเล่นเด้งๆระยะสั้นได้เนาะเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการดีดตัวผ่านเส้น10วันมาได้ก็เทรดดิ้งเน้นเล่นสั้นๆเหมือนเดิมแหละนะฮะช่วงนี้นะครับไปดูแนวขายทำกำไรประมาณสัก231-235เนาะโซนนี้นะครับก็เน้นเทรดดิ้งนะคะมีคำถามมาถึงตัว MTWครับผมก็อันนี้แน่นอนแหละสวนทางเซตเนาะเซตลงแต่ว่าอันนี้สวนได้ทำนิวไฮด้วยไอ้ทำนิวไฮในรอบประมาณสักเดือนหนึ่งด้วยนะฮะก็เป็นจังหวะของการเก็งกำไรตามนะฮะแนวรับก็ประมาณ2.90 บาทนะครับThank you.
นะคะว่าสักครู่นี้สัญญาณหลุดไปนิดนึงแต่เรากลับมาได้แล้วนะคะเอาล่ะมาสักครู่นี้เราค้างถึงตัวของเซเป้ไว้มีคำถามมาค่ะพี่กาขาแนวโน้มเล่นได้ไหมคะสำหรับเซเป้ครับผมก็เป็นภาพของการรีบาวด์ขึ้นมานะครับก็เล่นได้เนาะก็เล่นได้ก็เล่นแบบเก่งกำไรสั้นๆนะฮะก็ดูแนวรับประมาณสัก90บาทนะครับส่วนแนวต้านประมาณ93นะครับแล้วก็ไฮเดิมประมาณ96ได้เลยพี่กายขาครบทั่วเลยขอบคุณข้อมูลสำหรับวันนี้ด้วยนะคะครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำจากพี่กระจ่างค่ะคุณชัยยศจิตวังกูลนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบลกรุงศรีก็สามารถติดตามกันได้นะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสทั้งในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นก่อนปิดตลาดได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับท่านต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันทุกวันเลยนะคะให้ข้อมูลเป็นประจำกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนกันนะคะและเดี๋ยวสำหรับมีคำถามที่อยากจะฝากถามกับพี่นิพนธ์ก็สามารถที่จะพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมีช่วงจังหวะมีโอกาสในการพูดคุยนะคะจะได้หยิบยกคำถามมาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวรอพี่นิพนธ์เตรียมตัวกันสักครู่หนึ่งนะคะและระหว่างนี้พี่นักลงทุนได้ยินชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะถ้าระหว่างที่ฟังเกิดไม่ได้ยินหรือว่าไม่ชัดเจนยังไงสามารถที่จะแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้มีการปรับปรุงแล้วก็จะได้เช็คสัญญาณกันนะคะเอาล่ะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราแวะไปดูกันหน่อยดีกว่าเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะใกล้ที่จะปิดตลาดแล้วก็ยังคงอยู่ที่เดิมเลยไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยนะคะสำหรับภาพตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณ 1,374.72 จุดด้วยกันนะคะติดลบอยู่ 0.97 จุดรวมมูลค่าการซื้อขายนะคะ 24,000 กว่าล้านบาทอันดับหุ้นก็ยังคงเหมือนเดิมเลยค่ะอันดับ1ก็เป็น SCB นะคะติดลบอยู่1บาทด้วยกันอันดับที่2นะคะ CPO นะคะบวกมา50สตางค์อันดับที่3นะคะ BBL ติดลบไป1บาทด้วยกันนะคะอันดับที่4 QTCG นะคะติดลบไป19สตางค์อันดับที่5นะคะก็คือหุ้นของ Tisco ตอนนี้ติดลบไป25สตางค์นะคะส่วนหุ้นที่ยังเขียวๆอยู่ก็มีเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวของ KTB นะคะบวกมา30สตางค์นะคะ 16.70 บาทปตท.สผ.นะคะบวกมา1บาทด้วยกันนะคะราคาอยู่ที่158บาท50สตางค์แล้วก็ AOT นะคะตอนนี้ก็บวกมา25สตางค์นะคะราคาอยู่ที่65บาท50สตางค์อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ฝากย้ำถึงช่องทางการติดตามรายการ Business Line and Live Channel ด้วยอย่าลืมนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามอย่าลืมนะไปกดติดตามให้กับช่องทางของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะคะในการติดตามรายการของเราที่มีจัดกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนตลาดเปิดนะคะจนถึงตลาดปิดเลยทีเดียวก็สำหรับใครที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงเช้า 9:45 เป็นต้นไปเนี่ยก็จะได้เจอกับพี่มอนนั่นเองนะคะที่จะมาพูดคุยถึงภาพรวมตลาดก่อนตลาดจะเปิดรวมถึงหาหุ้นทิ่มตามาฝากให้กับแฟนๆรายการเป็นประจำทุกวันด้วยนะคะก็สามารถติดตามกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ 11:00 น.ถึงเที่ยงก็จะเจอกันกับช่วงของจับจังหวะลงทุนนะคะที่จะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่จะได้พูดคุยกับนักวิเคราะห์หลากหลายท่านหลากหลายมุมมองหลากหลายเทคนิคเลยนะคะที่จะได้มีการพูดคุยกันไปนะคะดูกราฟกันไปเรียนรู้กันไปนะคะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่หลายท่านก็ชอบเลยนะเพราะว่าสามารถที่จะนำมาปรับใช้สำหรับการลงทุนในช่วงเวลานั้นได้เลยนะคะแล้วก็มีหลายโบรกเกอร์หลากหลายมุมมองให้เราได้ตัดสินใจเลือกฟังได้ด้วยนะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมาเจอกันในช่วงเอาใจไปเลยนะคะนี่ก็จะมีเป็นประจำทุกวันเช่นเดียวกันเลยนะคะก็มีหลากหลายข้อมูลอย่างทุกวันพุธเนี่ยก็จะได้เจอกันกับแก๊งสามชาหลายท่านก็ติดตามแล้วก็ได้รับความสนุกสนานนะคะจากแก๊งหนุ่มๆนะคะก็จะเจอกันเป็นประจำได้ทุกวันพุธเลยนะคะส่วนวันพฤหัสแล้วก็วันอังคารเนี่ยก็จะได้เจอกันกับพี่นิพนธ์ของเรานี่แหละจะมาในช่วงเอาใจไปเลยนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยนะคะกันได้ติดตามกันได้เป็นประจำเลยนะคะแล้วก็ในวันศุกร์ก็จะเจอกันกับทางด้านของ The Ghost นะคะก็สามารถติดตามกันได้เลือกฟังกันได้เลยนะคะอยู่กับรายการของเราเรียนรู้กันไปนะคะได้ข้อมูลนะคะได้เรียนรู้กันทุกวันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะกด
ติดตามกด Subscribe ในช่องทางติดตามของเราด้วยนะคะจะได้อยู่กับพี่ๆนักลงทุนนะอย่างยาวนานเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวรอพี่นิพนธ์เตรียมตัวกันสักครู่หนึ่งระหว่างนี้ถ้ามีคำถามมีอะไรก็สามารถที่จะฝากไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่สอบถามกันมาเยอะแยะมากมายถึงหนังสือของทางด้านพี่ไอซ์ของเรานั่นเองนะคะตอนนี้ก็ยังเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเลยนะคะรอบนี้มากันแบบครบเซตรวมครบทุกเทคนิคให้ได้สะสมให้ได้อ่านให้ได้อ่านกันเลยนะคะนี่เลย3เล่มนะคะตอนนี้มีราคา Early Bird ด้วยให้ได้จับจองเป็นเจ้าของกันนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆสามารถสอบถามทีมงานได้เลยนะคะง่ายง่ายแอดไลน์ไปที่ @blmi ได้เลยค่ะและตอนนี้รู้สึกว่าพี่นิพนธ์มาแล้วหรอคะไม่เปิดอ้าวพี่นิพนธ์มา iPhone หรอใช่ใช่ขับรถไปอ๋อโอเคค่ะพี่ได้เลยได้เลยพี่นิพนธ์ค่ะพาไปดูตลาดหน่อยตอนนี้พี่นิพนธ์ดูได้ไหมไปดูก่อนเหมือนเดิมเสียงไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมเสียงได้ยินแต่มันห่างห่างไมค์มันก้องก้องแหละพี่ได้ได้ได้พี่นิพนธ์ได้เลยค่ะดูภาพรวมตลาดของเราเลยมันก็เหมือนเมื่อเช้าแหละใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้ไปไหนมาไหนก็คงเป็นแบบนี้อยู่เงียบเงียบเงียบของเหงาเศร้าเศร้าค่ะเศร้าด้วยเศร้าเศร้าก็ยิ่งหาเรื่องยิ่งไปเล่นก็ยิ่งหาเรื่องเพราะว่าที่ก็เราติดพุทธทั้งประเทศ800,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วก็ขาดทุนเป็นคน30-40-50%อย่างเงี้ยก็อยากให้เท่าทุนใช่ไหมก็อยากให้เท่าทุนก็เวลาซื้อเนี่ยพูดมันเล่นสั้นมากมันไม่มีเชิดยาวๆตอนนี้เราพอขึ้นมาเราก็ไม่ขายไม่ขายก็ติดเพิ่มไม่ขายก็ติดเพิ่มใช่ไหมก็เป็นจังหวะเลยคือว่าเราอยากเท่าทุนบางคนก็เงินเติมเข้าไปอีกอยากจะเท่าตัวก็ติดหนักติดหนักเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตลาดยังไม่มีแนวโน้มเศรษฐกิจมันยังไม่มาอย่างเงี้ยมันก็ยากอ่ะแต่ที่พอไปเล่นสั้นเนี่ยพอไปเล่นสั้นเดี๋ยวก็โดนเนี่ยเพราะคนที่เป็นรายใหญ่ทำเยอะเข้าไปปั๊บก็โดนยิ่งโดนหนักไปเรื่อยยิ่งเล่นสั้นก็ไปเทรดสั้นก็กลายเป็นแบบว่ามันก็จะเสียหนักอ่ะมันได้มันก็พอขับไปดูพอร์ตที่มันเป็นพอร์ตใหญ่ยึดถือพูดดูมันก็คือพูดมันทางลงนะระหว่างทางจะเล่นได้มากำไรมา 10% แต่ที่มันเป็นพอร์ตใหญ่ขาดนะมันก็ขาดทุนมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะค่ะท้ายก็วิธีจะแก้ปัญหาหาวิธีแก้ปัญหาตลาดแล้วมันช็อตได้ยังมันช็อตเซลล์ได้เราก็ไปบ่นดีว่ามันช็อตเซลล์มีช็อตเซลล์อย่าไม่อยากให้มีช็อตเซลล์เพราะเราติดหุ้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มีช็อตเซลล์ใช่ไหมค่ะพี่เราก็โทษนู่นโทษนี่ที่ตลาดแล้วมันมีช็อตเซลล์กันเพราะการที่เราติดทุนรอบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราอะตลาดเรามีเครื่องมือพร้อมแต่เราไม่ใช้ครบเราใช้ไม่เป็นเพราะเรายังใช้เครื่องมืออยู่คนเดียวคือซื้อแล้วขึ้นไปกำไรเราขาดค่ะนั่นคือปัญหามันก็จะแก้ไม่ได้ทีนี้ถ้าจะแก้มันก็ไม่ใช่เรื่องการช็อตเซลล์เนี่ยพูดมันง่ายนะแต่เวลาทำมันยากมากนะครับมันเหมือนกับมันฝืนดีเอฝืนได้หมดเลยปกติเราเล่นหุ้นเหมือนใครกันมาเราซื้อกำไรก็ขายแล้วก็เราถนัดทางนี้พอเปลี่ยนมาแบบต้องขายก่อนเราซื้อเนี่ยเราก็จะมันยากอ่ะอีกไปบล็อกเทรดอีกแล้วก็เวียงอีกไปเล่นทีเฟกตัวนี้ก็เล่นไม่ได้ไปเล่นทองคำทองคำมาพอไปได้แต่ก็ต้องเล่นเฉพาะทองคำเป็นขาขึ้นสังเกตไหมฮะพี่จะพยายามจะช่วยพวกเราอะไอเล่นทองคำตอนที่มันเป็นขาขึ้นพอขาลงเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่เล่นไม่เป็นนะพี่อยากให้เล่นเพราะว่าเราไม่ถนัดขาลงแต่คนที่ถนัดขาลงอะมีน้อยคนคนส่วนใหญ่จะถนัดขาขึ้นเพราะฉะนั้นกำไรตัวนี้มันจะมาจากประเทศพี่พาไปเทรดทองพาไปเล่นคริปโตเนี่ยเห็นไหมค่ะมันก็ยังพอได้คืนแต่พี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ปิดไปแล้วล่ะขายไปแล้วคริปโตบิตคอยน์นี่เนี่ยก็คือคนมันไม่มีกำลังใจไหนนึกออกไหมมันขาดทุนเยอะขาดทุนแล้วมันยังไม่เห็นวิธีแก้ไขนะครับเอาไปพูดนอกไปต่างประเทศไปบางคนก็
ไปเร็วตัดสินใจเร็วไปเร็วได้ Nvidia มาตัวเดียวนี่ก็ถอดมันก็รอดแล้วนะก็รอดรอดในคนพวกนี้ก็รอดไปส่วนคนที่มาเฝ้าตลาดทุกวันเนี่ยคือพี่เข้าใจนะว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาพี่บอกเลยครับว่าในตลาดพวกไม่มีใครเก่งนะไม่มีใครเก่งคนเก่งก็คือคนที่ตามตลาดไปได้พี่นั่นเองที่มาวิเคราะห์กันตัวนู้นตัวนี้เครื่องมือแบบนู้นแบบนี้มันไม่มีทางแก้ภาพรวมได้ไงเพราะว่าในพูดในเวลาพูดขึ้นทุกคนได้ปตท.ขึ้นมาจาก30 บาทขึ้นไป300มันทุกคนได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้จริงอ่ะอันนี้พอมันลงมาเหลือแถวเนี้ยนะฮะสปินพามาก็ลงมา50%ก็ทุกคนคนซื้อไปก็จะเสียไงเพราะหุ้นที่ขึ้นไปมันมีคนซื้อทุกราคาค่ะพี่มีคนซื้อทุกราคาก็หาวิธีบอกว่าเออก็เอาเงินปันผลแล้วกันอันนี้พอเอาเงินปันผลแล้วเนี่ยมันก็ได้นะแต่เวลาจะใช้เงินขายออกมาแล้วทำไงมันก็ขาดทุนไงไอ้เงินปันผลที่ได้มามันก็ไม่คุ้มเลยที่ผลขาดทุนไงใจก็เสียเพราะนั้นการลงทุนเนี่ยที่พูดตรงๆนะมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายหรอกนะครับการลงทุนให้กำไรอ่ะยากยากถ้าเราเองตัวเราเองไม่เข้าใจขนาดเราเอางี้LTF ทำไมขาดทุนพี่พูดตรงๆเพราะว่าคุณอยากได้ LTF เป็นอะไรที่แย่ที่สุดในกระบวนการเอาเงินภาษีของประเทศเนี่ยไปซื้อหุ้นเป็นอะไรที่แย่ที่สุด LTF เป็นโปรเจกต์ที่ไม่ได้ช่วยชาติเลยแล้วถามว่าทำไมเราไปติด LTF เพราะเราอยากได้ภาษีใช่ลดหย่อนภาษีนั่นแหละมันทำให้ติดกันทั้งเมืองเลยทีเดียวก็สุดท้ายก็ไม่มีใครได้เห็นไหมมันไม่มีอะไรง่ายหรอกนะครับสุดตลาดก็พี่ว่ามันก็พี่ยังไม่เห็นความหวังตลาดหุ้นไทยนะพี่ยังไม่เห็นในภาพรวมว่าเศรษฐกิจไทยมันจะโตแล้วมันจะไปได้ยังไงนะมันก็อาจจะเป็นเฉพาะหุ้นเฉพาะตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แก้ปัญหาของคนที่ฟังอยู่ทุกคนได้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าหุ้นมันขึ้นไปใหม่1,800นะสมมตินะองฝันนะนะพี่ก็ว่าก็มีคนไปติดที่1,800อีกแล้วมันก็จะเป็นปัญหาตรงนี้พอมันก็จะลงมาใหม่เดิมถ้ามันขึ้นไปโดยที่ไม่ได้มีพื้นฐานใช่ไหมหรือมันขึ้นเพราะมีพื้นฐานแล้วพอพื้นฐานมันหมดมันก็จะลงอีกไงพอลงพอขึ้นไปมันก็มีคนติดอยู่ดีก็เปลี่ยนคนติดอีกวนไปวนมาเพราะนั้นเขาเลยบอกว่าการซื้อหุ้นเนี่ยคุณลงเงินไปเท่าไหร่แล้วคุณดูซิว่าคุณได้ผลตอบแทนที่เป็นเงินปันผลเนี่ยสูงกว่าเงินฝากไหมเข้าใจปะสมมติคุณลงไป2,000,000เนี่ยแล้วพอร์ตมันเหลือ1,000,000ใช่ไหมแล้วคุณได้เงินปันผลมายังไงก็มากกว่า0.75ถูกปะเพราะว่า yield ตลาดมันสูงกว่ามันเรียกว่าคุณซื้อหุ้นปันผลทุกตัวแต่วันไหนถ้าคุณขายเมื่อไหร่คุณจะรู้สึกว่าคุณขาดทุนอันนี้มันก็เป็นวิธีการหลอกตัวเองเข้าใจไหมเพราะนั้นการลงทุนหุ้นที่ดีก็คือพอร์ตเนี่ยเงิน1,000,000เนี่ยมันก็เป็น10,000,000แล้วก็ได้เงินปันผลเป็นของแถมอันนี้คือวิธี mindset ที่ถูกต้องการลงทุนหรือว่าจริงวะจริงวะจริงพี่จริงไหมอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้คนอยากซื้อหุ้นที่ราคาต่ำนะครับแต่หุ้นราคาต่ำไม่ได้หมายถึงว่าถูกนะคำว่าถูกแพงของหุ้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับราคาต่ำราคาสูงอยู่ที่มูลค่าของมันว่ามูลค่าเท่าไหร่พี่มันจะคุยอะไรกันตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็พักก่อนเนาะมันเป็นนี้จริงมันเป็นตลาดเดียวในโลกเลยแล้วมันก็แบบมันยังไม่เห็นภาพว่ามันไปยังไงไปจีนกันก็เพิ่งจะติดจีนมา3 ปีแล้วพี่ดูกราฟหุ้นจีนนะพี่ก็เห็นว่าจีนแม่งได้แบบมันไม่ได้เล่นเป็นเทรนด์เหมือนในยุโรปในอเมริกาอะไรเงี้ยคือเล่นเป็นคลื่นมีอะไรเงี้ยนะมันขึ้นแบบพูดจรวดแล้วมันก็ลงมาแบบจรวดตกมาเลยอ่ะไปดูดิประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นี่คุณลองดูสิมันเล่นยังไงเวียดนามมันยังขึ้นมันยังมีขึ้นมีลงมีคลื่นนะได้ออกไหมฮะแต่หุ้นจีนเนี่ยพี่เชื่อแม่งเลยอ่ะแม่งขึ้นเหมือนว่าอีลอนมัสก์ยิงจรวดขึ้นไปแล้วก็พอส่งนักวิทยาศาสตร์เสร็จก็ทิ้งดิ่งลงมาทิ้งลงมาส่งที่เดิม
็นงั้นจริงนะครับแล้วก็ยังจะไปจีนกันอยู่ที่บอกเลยใครไปจีนนะระวังขายไม่ทันไปดูดิดูเลขคอร์ดแต่กดตามเฟซบุ๊กดูเลยค่ะพี่จะไปจีนอ่ะอาจจะได้เวียดนามกันมาสุดท้ายแม่งไปตายที่จีนหมดค่ะโอ้ใช่แล้วอย่างตัวของทองคำราคาพี่นิพนธ์ทองคำตัวเนี้ยเราอาจจะได้ปิดมันอาจจะโชคดีที่มีทองคำอยู่ใช่ไหมแล้วเราประมาณจาก1,600-2,000เลยแล้วแต่ถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อนแต่พี่ไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มในขณะที่เทคนิคอลแบบนี้นะคือถ้าใครจะเล่นแถวเนี้ยย่อเล่นสั้น20 เหรียญคืออย่าซื้อเยอะแล้วคิดว่าไปไกลเพราะสังเกตไหมครับว่าทองคำเวลาลงเพราะมันวิ่งขึ้นเร็วนะมันไม่ยื้อแล้วนะมันไม่ยื้อเหมือนคริปโตนะคริปโตนี่มันลงมาเป็นยื้อหลอกให้มึงขายอยู่อย่างเงี้ยมันยิ่งขึ้นต่อแต่ทองคำขึ้นแบบนี้ยืดจริงนะกล้าขายแหละเตรียมตัวขายตรงไหนแค่นั้นเองแค่นั้นตรงไหนคิดขายอย่างเดียวอ่ะแล้วถ้าขายเมื่อไหร่ก็ต้องหยุดแล้วรอให้มันทำขึ้น4นะครับแต่ยังนะตรงนี้อย่างคือมันเป็นระลอกเนี่ยมันเป็นระลอกของขึ้น3เนี่ยเป็นขึ้นที่มันจะขึ้นเยอะสุดแล้วมันลงทำ4แล้วขึ้นอีกทีทำ5ค่ะพี่เพราะนั้นทองไอ้ช่วงที่จบตรงเนี้ยยังไม่ได้จบจริงแต่พอมันลงเนี่ยมันจะโหดนึกออกไหมลง V shape น่ะมันจะโหดไหมก็เราเห็นคริปโตปรับฐานครั้งแรก10,000ใช่ไหมฮะค่ะ5,000 เหรียญ10,000 เหรียญไอ้ครั้งหลังนี่มันปรับฐานที่14,000 เหรียญขึ้น4มันจะเป็นคล้ายๆกันเป็น V shape แบบเพราะนั้นทองรอบนี้ถ้าเรายังไม่รู้ว่าไฮอยู่ตรงไหน20,000 2,300 2,350 2,400 นะเดี๋ยวก็จะมีคนมา2,500 2,600 2,700 ปาเรื่อยนะ3,000อะไรเนี่ยก็ฮือกันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเรียบคือขึ้น3เนี่ยน่าจะไปทีนึงไปถึงว่าปิดโพซิชันไปทีนึงแล้วก็รอมาลองที่ขึ้น4ไม่ต้องช็อตลงมานะครับแล้วก็ขึ้น5เนี่ยก็เล่นแค่ครึ่งเดียวของที่ได้มานะครับคนที่ไม่ได้เรียน4จะไม่เข้าใจผู้เรียน4.1ก็จะเข้าใจว่าวิชาที่เราเน้นกันที่สุดคือวิชาจิตวิทยาการลงทุนซึ่งจะพูดถึงความโลภถามว่าพอเราได้มาแล้วสมมติว่าเรามาจาก1,800สมมติว่ามันจบ2,400เราได้600 เหรียญ600 เหรียญเนี่ยเราได้ทั้งหมด180,000ใช่ไหมฮะพอเหรียญนึงได้300หกร้อยเหรียญก็ได้180,000นะครับจากการลงทุน25,000เนี่ยแล้วเราก็พอเล่นขึ้นสิสมมติเราลองมา100 contract เราก็เล่นแค่50 contract พอ50 contract เนี่ยเราถ้าจะเอากำไรทั้งหมดไปเล่นออกไหมค่ะนี่ก็คือเราไม่โลภที่เราไม่โลภเข้าใจป่ะค่ะไปซึ่งคน 10% จะทำได้คน 90% น่ะจะทำตกกันข้ามกับที่พี่พูดจริงๆเลยเนี่ยในตลาดหุ้นหรือว่าการเทรดทองคำพิเศษอะไรหลายแหล่หมดเนี่ยมันแท้ก็ถูกแหละความโลภของคนมันทำให้เสียหายคนบางคนเก่งนะครับจบไฟแนนซ์จบทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการเงินเลยเจ๊งนะจะขอร้านทองนี่ก็เจ๊งทองตัวเองแหละเจ๊งมาปิดร้านทองไปหลายเจ้าแล้วเพราะความโลภเพราะความโลภไปเลยใช่ค่ะพี่นิพนธ์ทองคำก็ยังเป็นฝั่งรองคริปโตแถวนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งรองนะน่าจะเป็นซื้อได้อยู่ครับส่วนพุทธก็ว่าตามจะถากลับไปไม่มีไทยคงก็จะไปเลยเนี่ยไม่รู้จะแนะนำอะไรใช่ค่ะตลาดแบบนี้นะตลาดแบบนี้ก็คือว่าต้องรอให้เป็นขาขึ้นก่อนแล้วค่อยเข้ามาเล่นค่ะตลาดที่จะซื้อตุ้มบัตรทอมได้ก็คือตลาดที่มันลงทั้งโลกมันเกิดไครซิสทั้งโลกแล้วทุกตลาดทั้งโลกมันลงแบบเนี้ยเล่นซื้อตุ้มบัตรทอมได้แต่ตลาดที่มันเป็นแยกตลาดแล้วอะตลาดนึงขึ้นตลาดนี้ลงนะตลาดแบบนี้ต้องรอให้มันกลับมาขึ้นก่อนเห็นไหมฮะจีนจะขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นสักทีฮ่องกงจะขึ้นไม่ขึ้นสักทีเห็นไหมฮะนะครับเพราะว่ามันหมุนตลาดเดฟต่อไหมถ้าแบบเนี้ยกลยุทธ์ก็คือรอให้ขึ้นก่อนไหมให้เงินเข้าก่อนไหมแล้วค่อยมาเล่นพื้นฐานก็ยังมองไม่เห็นอนาคตก็ยังมองไม่เห็น
แต่คนที่ติดอยู่โพซิชันคนไทยพี่ก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงนะครับก็ติดกันสูงอะแนะนำไม่ถูกใช่แนะนำไม่ถูกแนะนำไม่ได้ครับคือจะไปบอกเฮ้ยขายหุ้นไปนู่นนี่นั่นก็แนะนำมาตั้งหลายครั้งแล้วเอาขายหุ้นไปอเมริกานะอเมริกาก็ขึ้นมาดอยแล้วนะฮะไปคริปโตนะคริปโตก็ใกล้จบแล้วใช่ไหมแนะนำไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวยังไม่กล้าเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงนะไม่อยากโดนด่าพี่ถามขึ้นห้าอาจารย์จะขายทองคำแท่งไหมคะทองคำแท่งเนี่ยถ้าซื้อแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดขายนะเพราะในขึ้น5เนี่ยนะครับก็ทำ ABC แล้วก็3.20อันนี้ขึ้น5นี่ไม่ถือว่ามันเป็นขึ้น5ของ time frame มันนะค่ะมันเป็นขึ้น5ของ time frame มันนะแต่ time frame year มันอยู่ในขึ้น1นะแค่1ขึ้นนะ year ก็ต้องมี5ขึ้นนะtime frame year เนี่ยยังอยู่ในขึ้น1ขึ้นเดียวเลยนะทองเนี่ยตั้งแต่มีบันทึกราคาทองผ่านเนี่ยไอ้ขึ้นเดียวก็ต้องมี5ขึ้นนะเพราะว่าคุณตายแล้วเกิดใหม่3ชาติทองก็ขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจเออประมาณเนี่ยแต่ทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยมันหาไว้ใช้มันไม่ได้เอาไว้เก็บมันหาไว้ใช้มันเอาไว้ใช้ยามไหนยามที่เราหาเงินไม่ได้ทองมันก็จะช่วยเราใช่ไหมนะครับมันไม่ได้เก็บเอาไว้แบบว่าฉันจะมีทองแล้วจะถือจนกระทั่งครบ5ขึ้นของตามเฟมเยียซึ่งใช้เวลาทั้งหมด200ปีนะคุณอายุคุณไม่ถึงหรอก200ปีค่ะ200ปีนี่มัน7ชั่วโคตรนะ7ชั่วโคตรนะคือโคตรเนี่ย30ปีแต่งงานออกลูกเนี่ย30เนี่ย73 21เนี่ย7ชั่วโคตร73 21 210ปีเพราะนั้นเราก็เล่นแค่เอาว่า5ขึ้นของตามเฟมเยียพอแล้วก็ดูมันทำ A B C จบมันก็จะทำขึ้น2ของขึ้นมันใช่ไหมแล้วก็จะเข้าขึ้น3ของขึ้นมันเนี่ยเป็นระยะเวลา40-50ปีนะขึ้นไปเรื่อยๆครับทองคำขึ้นไปเรื่อยๆเออถือต่อไปเออก็ประมาณนี้แหละเหมือนพี่นิพนธ์ขับรถอยู่วันนี้ค่ะได้พี่ขอบคุณมากเลยนะพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำจากคุณนิพนธ์ด้วยนะคะวันนี้มีออกธุระไปทำธุระด้านนอกนะก็เลยไม่ได้มานั่งพูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตารวมทั้งเปิดกราฟให้ดูนะคะแต่ก็ยังส่งเสียงมาให้ข้อมูลกับแฟนๆรายการ Business Line at Life กันอยู่นะคะขอบคุณมากๆด้วยและก็ก่อนจะจากกันไปนะคะก็ขอบคุณที่พี่ทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีมาให้ด้วยนะคะอ่านหมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมสำหรับท่านไหนที่สนใจจะซื้อหนังสือบ็อกเซตนะคะไปอ่านรีบๆเลยนะคะติดต่อทีมงานไปเลยนะคะที่ @blmi นะคะเพราะว่าหนังสือเซตนี้เนี่ยเรารวมครบทุกเทคนิคไว้ให้เลยนะคะแล้วก็เล่มนี้เนี่ยจะมีแต่เนื้อหาเน้นๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการยกตัวอย่างที่ทันสมัยตามสภาวะตลาดด้วยนะคะและที่สำคัญอันนี้ดอกจันไว้เลยมีคลิปสอนวิธีการลากเส้นด้วยส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทีมงานได้เลยค่ะที่ @blmi ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่สนใจจะร่วมหลักสูตรของทางรายการตอนนี้เราก็มีแล้วเช่นเดียวกันนะคะที่จะมีการจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 เมษายนนี้นะคะเป็นหลักสูตรของ The Ghost ค่ะสอนแบบ2วันจัดเต็มเลยนะคะก็จะมีทั้งแบบเรียนสดแล้วก็แบบออนไลน์ด้วยค่ะการเรียนสดเนี่ยเราเรียนที่ออฟฟิศ Business Line and Life นะคะเพราะฉะนั้นเราจะรับจำกัดเพียงแค่16ที่เท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะคะส่วนออนไลน์เราก็รับได้แบบต่อเนื่องเลยนะคะส่วนท่านไหนที่อยากเจอกันแบบตัวเป็นๆเนี่ยมาเรียนแบบสดๆต้องรีบๆจองต้องรีบๆตัดสินใจแล้วก็แจ้งทีมงานได้เลยนะคะแอดไลน์ไปที่ @blmi ได้เลยนะคะแล้วก็จะได้จองที่นั่งไว้ให้เลยนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยสอบถามทีมงานได้เลยค่ะที่ @blmi นะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วแหละรีโน่ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ